สวัสดีครับผมฮอนโจจากซูบายไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า KTM 990 Duke 2024 กันครับสำหรับเจ้าเนกเก็ตไซส์กลางคันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอัพไซส์เพิ่มกำลังเพิ่มความแรงมาโดยตลอดนะครับจากเดิมรหัส790เมื่อปี2017นะครับทำยอดขายถล่มทลายในยุโรปต่อมาก็กลายเป็น890ในปี2020และมีรุ่นอัปเกรด GP ในปี2021และในปีนี้2024นะครับกับ KTM 990 Duke นะครับเป็นเนกเก็ตไซส์กลางที่มีเป้าหมายจะเป็นราชันแห่งไซส์กลางแน่นอนว่าแรงสุดของค่ายส้มจากการอัพไซส์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมมาด้วยนั้นไปฟังกันครับเรื่องของการออกแบบโมเดลใหม่นี้นะครับมีเป้าหมายคือการเป็นสุดยอดเนกเก็ตไซส์กลางดังนั้นจึงมีการตั้งเป้าที่จะเป็นรถที่มีน้ำหนักเบาและมีสมรรถนะที่ดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับดีไซน์ของเจ้าคันนี้นะครับพยายามจะทำให้โดดเด่นแตกต่างจากพิกัดเริ่มต้นนะครับแต่โดยรวมแล้วจะมาใกล้เคียงกับพี่เบิ้มคันล่าสุดอย่าง 1390 Super Duke มากกว่านะครับทำให้ดูสะดุดตาทันทีได้เห็นไฟหน้า LED และแฟลิ่งด้านข้างตัวรถจะให้ความรู้สึกดุดันเฉียบคมจากเส้นสายพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความแรงและความเร็วนะครับขุมพลังใหม่จะยังคงใช้ชื่อ LC8C นะครับแต่ว่ามีการผ่านมาตรฐานยูโร5 Plus แล้วนะครับซึ่งจะเป็นเครื่อง2สูบเรียงขนาด 947cc ที่เคลมแรงม้ามามากถึง123แรงม้าที่ 9,500 รอบมีแรงบิดที่103นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบมีการปรับเปลี่ยนองศาโปรไฟล์เพลาเข้าเหวี่ยงใหม่เปิดวาล์วนานขึ้นนอกจากนี้มีการขยายขนาดแผงหม้อน้ำปรับปรุงเรื่องการไหลเวียนของอากาศเพื่อช่วยระบายความร้อนให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้มีสมรรถนะที่ดีเต็มกำลังก็มีการปรับปรุงระบบไอเสียใหม่ให้ลงตัวกับขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นด้วยโดยจะใช้เชื้อเพลิงจากถังน้ำมันขนาด 14.5 ลิตรนะครับช่วงล่างของตัวรถเองก็มีการปรับปรุงมาเช่นกันตัวรถใช้เฟรมถักโคมรี่น้ำหนักเบาตามสไตล์ของทางค่ายร่วมกันกับซับเฟรมอลูมิเนียมระบบกันสะเทือนเป็นหน้าที่ของ WP ของคู่บุญของทางค่ายหน้าจะเป็นโชค WP Apex แบบหัวกลับขนาด 43 มิลลิเมตรสามารถปรับคอมเพรสชันและรีบาวด์ได้ขณะที่ด้านหลังจะเป็นโชคเดี่ยว WP Apex ที่ปรับสปริงมาใหม่เซตติ้งใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นสามารถปรับพีโหลดและรีบาวด์ได้มีการทำงานร่วมกับสวิงอาร์มใหม่ที่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิม 1.5 กิโลกรัมแต่กลับเสถียรมากขึ้นด้วยการลดความแข็งทื่อให้น้อยลงใส่ความยืดหยุ่นเพิ่มช่วยซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้โชคทำงานได้ดีมากขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมรถถึงได้นิ่งมากขึ้นนั่นเองขณะที่ระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกหน้าคู่ขนาด300มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรกเรเดียนเมาส์4ลูกสูบของทางค่ายเองส่วนด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด240มิลลิเมตรของทางค่ายเองเช่นกันในส่วนของดิสเบรกนั้นจะมีน้ำหนักเบาลงอีกด้วยรวมแล้ว1กิโลกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นส่วนเรื่องสุดท้ายของช่วงล่างคือล้อและยางจะมีขนาด 120/70 R17 และ 180/55 R17 หน้าหลังตามลำดับนะครับมาถึงตรงนี้แล้วขอพูดเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างแน่นอนว่ามีมาให้พอสมควรนะครับอย่างแรกเลยคือหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วนะครับมีช่องจ่ายไฟแบบ USB Type C โหมดการขับขี่3โหมดได้แก่ Rain, Street และ Sport นอกจากนี้ยังมีระบบ Traction Control และระบบเบรก ABS แบบ2 Channel มาให้อีกด้วยสุดท้ายนี้แล้วนะครับส่วนตัวผมว่ามันยังดูกักเรื่องของเทคโนโลยีอยู่นะครับคาดว่ามันน่าจะต้องรอรหัส R และมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะพวกของระบบหน่วยประมวลผลแรงเฉื่อยแบบ6แกนไม่งั้นน่าจะทำตลาดในไทยสู้ค่ายอื่นได้ลำบากเพราะค่ายอื่นเขาก็ให้ตรงนี้มาบวกกับเรื่องของราคาที่ค่อนข้างโอเคด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมเลยนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักรถเปล่าที่เบาเพียง179กิโลกรัมอันนี้นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปของคลาสได้เลยนะครับเรื่องนี้ส่วนใครที่อยากได้นะครับก็คงต้องเก็บเงินรอกันอีกสักพักเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานWP Thailandได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ